สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Red One ก็เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีสายลับสำหรับครอบครัวนะครับพูดจริงนะหนังมันอารมณ์ประมาณนั้นจริงคือเริ่มเรื่องมาเนี่ยมันจะพูดถึงหนึ่งในตัวเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าแจ็คโอมาลีแจ็คเนี่ยป่วนตั้งแต่เด็กเลยเป็นเด็กที่ดื้อมากและก็ไม่เชื่อเรื่องซานตาคลอสด้วยเขาจะมีการเตรียมนมและคุกกี้เอาไว้ให้กับซานตาคลอสแต่แจ็คไม่สนในคืนวันคริสต์มาสอีฟแจ็คได้ร่วมงานปาร์ตี้คืนวันคริสต์มาสอีฟกับญาติและก็ได้ไปกินนมกับคุกกี้ที่เขาเตรียมไว้ให้ซานตาคลอสจนหมดเนี่ยแหละเด็กดื้อของแท้พอโตมาก็ไม่ทิ้งลายเดิมแจ็คยังคงเป็นเด็กแสบและนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองแถมงานที่ทำก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นไปทั่วโดยปัจจุบันแจ็คทำงานเป็นแฮกเกอร์รับจ้างที่ถนัดเรื่องการแกะรอยและการตามหาสิ่งต่างๆขายให้เงินมาทำหมดอ่ะไม่สนด้วยว่าเรื่องที่ทำจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวโดยชื่อในการทำงานของแจ็คนั้นก็คือ The Wolf ที่ CIA และ FBI ตามจับมานานมากแต่ก็ตามรอยไม่ได้สักทีว่าแท้จริงแล้วมันเป็นใครกันแน่เรียกได้ว่าแม้แจ็คนิสัยจะเลวแต่ฝีมือนั้นถือว่าเป็นสุดยอดในสุดยอดโดยงานที่แจ็คได้รับจ้างมาล่าสุดคือการตามล่าและแกะรอยอะไรบางอย่างที่ขั้วโลกเหนือแจ็คจึงได้เข้าไปแฮกระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระหว่างทวีปจนแจ็คได้เจอเบาะแสของคลื่นแรงสะเทือนอะไรบางอย่างที่ขั้วโลกเหนือเขาจึงได้ส่งพิกัดดังกล่าวให้กับนายจ้างไปและเพียงเท่านี้งานของเขาก็เสร็จสิ้นโดยที่ตัวเขานั้นไม่รู้เลยว่าพิกัดที่ให้ไปคือพิกัดของซานตาคลอสโดยสาเหตุที่แจ็คสามารถจับพิกัดนี้ได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่นานซานตาคลอสและทีมได้เดินทางไปยังห้างหนึ่งของฟิลาเดลเฟียเพื่อไปพบปะกับเด็กๆก่อนวันคริสต์มาสโดยที่พ่อแม่ของเด็กๆไม่รู้เลยว่าซานตาคลอสในงานนี้คือซานตาคลอสตัวจริงเสียงจริงแถมซานตาคลอสในเรื่องนี้ต่างกับซานตาคลอสในเรื่องอื่นนิดหน่อยเนื่องจากซานตาคลอสมีคนของรัฐบาลคุ้มกันอย่างหนาแน่นไม่ต่างกับประธานาธิบดีเลยโดยรหัสที่พวกเขาใช้เรียกซานตาคลอสนั้นก็คือRed One แต่ไม่ต้องห่วงนะซานตาคลอสในเรื่องนี้ก็ยังคงใช้กวางเรนเดียร์ในการลากเลื่อนเช่นเดียวกันแต่กวางตัวใหญ่มากส่วนเลื่อนเนี่ยก็รู้หรูทั้งนี้รัฐบาลไปคอยอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับเรดวันในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนเพราะซานตาคลอสต้องนั่งเลื่อนจากขั้วโลกเหนือมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อพบปะกับเด็กที่ห้างดังนั้นก็ต้องมีสถานที่เอาเลื่อนลงและเอาเลื่อนจอดไว้ก็จะมีรถมาอารักขารับส่งอีกต่อนึงและเลื่อนของเรดวันหรือซานตาคลอสก็จอดอยู่ที่ค่ายทหารนั่นเองพอซานตาคลอสพบปะกับเด็กเสร็จซานตาคลอสก็นั่งเลื่อนกลับขั้วโลกเหนือโดยในระหว่างการเอาเลื่อนขึ้นฟ้าก็จะมีเครื่องบินรบคอยบินอารักขาอยู่ตลอดเวลาจนซานตาคลอสพูดคำว่าขวานละเมเท่านั้นแหละกวางเรนเดียร์ก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงเหมือนกับระบบวาร์ปยานอวกาศทำให้ซานตาคลอสเดินทางไปถึงขั้วโลกเหนือได้ในพริบตาและจังหวะที่วาร์ปมาโผล่ที่ขั้วโลกเหนือนี่แหละมันก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นจนแจ็คจับสัญญาณได้เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นและพอซานตาคลอสกลับมาถึงขั้วโลกเหนือเขากลับไปยังโดมที่ถูกเรียกว่าศูนย์ขั้วโลกเหนือนอร์ทโพคอมเพล็กซ์ซึ่งทุกคนที่นี่ก็จะทำงานกันทุกวันเพื่อจัดเตรียมของขวัญให้ทันวันคริสต์มาสและนี่ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2วันก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วซานตาคลอสของเราก็ฟิตร่างกายเต็มที่เพื่อให้พร้อมสำหรับการไปส่งของขวัญทั้งนี้ซานตาคลอสมีชื่อว่าเซนต์นิโคลัสผู้คนที่นี่จะเรียกนิโคลัสว่านิกและในขณะที่นิกกำลังออกกำลังกายอยู่ในโรงยิมลูกน้องคู่ใจของเขาแคลลัมดริฟก็ปรากฏตัวมายื่นใบลาออกให้กับนิกนิกก็เลยออกกำลังไปและถามเหตุผลกับแคลไปว่าทำไมในทำงานนี้มาตลอดชีวิตทำไมนายมาลาออกตอนนี้แคลก็เลยบอกว่าผมหมดศรัทธาตอนนี้รายชื่อเด็กดื้อมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีจนตอนนี้มีเด็กดื้อมากกว่าเด็กดีแล้วและดูเหมือนยิ่งนานวันไปการเป็นคนดียิ่งดูเหมือนเป็นเรื่องไม่สำคัญสำหรับพวกเด็กๆพอโตมาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เน่าเฟะผมเอือมระอาที่เห็นผู้ใหญ่แบบนั้นเต็มทนแต่นิกก็บอกว่าเพราะแบบนั้นแหละเด็กๆถึงต้องมีเราหน้าที่ของเราไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใครแต่เราต้องศรัทธาในความดีซึ่งแคลก็บอกว่านั่นแหละครับเป็นปัญหาเพราะผมมองไม่เห็นมันด้านนิกก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของแคลดังนั้นคริสต์มาสนี้จะเป็นการส่งของขวัญรอบสุดท้ายที่นิกจะได้ร่วมส่งของขวัญกับแคลส่วนคนที่สงสัยว่าแคลเป็นอะไรในตำนานของซานตาคลอสก็ต้องบอกว่าแคลคือเอลฟ์แต่ในเรื่องนี้มันไม่เรียกว่าเอลฟ์มันเรียกว่า ELF ชื่อเต็มมัน Enforcement อะไรสักอย่างเนี่ยแต่แปลเป็นไทยว่าหน่วยป้อมปรามและอารักขาการขนส่งซึ่งแคลลัมเป็นผู้บัญชาการของหน่วยนี้แต่แล้วก่อนที่แคลลัมจะได้ลาออกเมื่อเกิดเรื่องขึ้นจนได้พอนิกถูกใครบางคนลักพาตัวไป
ซึ่งแคลเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติและพบว่ามียักษ์สโนว์แคทบุกเข้ามาในโดมนี้ลืมบอกไปเลยสาเหตุที่เรียกว่าโดมน็อตโพคอมเพล็กซ์เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยโดมขนาดใหญ่ที่อำพรางตัวเองจากโลกภายนอกคนนอกจึงไม่อาจรู้เลยว่าน็อตโพคอมเพล็กซ์นี้ตั้งอยู่ที่ใดจนแจ็คบอกพิกัดเนี่ยแหละไอ้พวกที่จ้างแจ็คให้หาเนี่ยเลยบุกเข้ามาโดยการใช้เลเซอร์พลาสมาเจาะโดมจนเป็นรูแล้วลอบเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ทีนี้แคลและหน่วย ELF ก็ตามยาสโนว์แคทไปเพื่อจะไปพาตัวนี้กลับมาโดยแคลได้ยิงขึ้นปรับเปลี่ยนความเป็นจริงใส่สกูตเตอร์หิมะของเล่นจนสกูตเตอร์เปลี่ยนจากของเล่นกลายเป็นของจริงแคลก็ได้ขี่สกูตเตอร์ไล่ล่ายาสโนว์แคทซึ่งตอนนี้ยาสโนว์แคทได้ขับออกไปนอกโดมแล้วทำให้แคลต้องขี่สกูตเตอร์ขึ้นเขาที่เต็มไปด้วยหิมะและปาดหิมะหนาๆบนเขาให้ถล่มลงมาขวางทางรถสโนว์แคทเอาไว้จนรถสโนว์แคทหยุดลงในที่สุดแต่พอแคลเปิดรถสโนว์แคทออกมาก็พบว่ารถสโนว์แคทนั้นเป็นรถไร้คนขับจากนั้นก็มีเครื่องบินขนส่งบินผ่านหัวแคลไปทำให้แคลหัวเสียมากเมื่อรู้ว่าทั้งหมดเป็นแค่นกต่อคอนิกตัวจริงได้ถูกจับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผอ.โซอีแห่งโมราหน่วยงานกำกับและฟื้นฟูโลกตำนานก็ต่อมาที่นอตโพคอมเพล็กซ์และถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแคลที่กลับเข้ามาในศูนย์พอดีเลยเล่าให้ผอ.โซอีฟังโซอีจะบอกแคลว่าเราเพิ่งได้รับรายงานว่ามีคนแฮกระบบเฝ้าระวังแผ่นดินไหวระหว่างทวีปและจากข้อมูลที่ได้มาจากพวกโทรดูเหมือนว่าคนที่แฮกระบบก็คือเดอะวูลฟ์โดยทางโซอีก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมแต่เป็นเบาะแสเดียวที่เรามีโซอีจึงทำการส่งคนของโมราออกไปตามจับเดอะวูฟซึ่งก็คือแจ็คนั่นเองโดยในขณะนี้แจ็คโดนภรรยาเก่าใช้ให้ไปรับลูกซึ่งจริงๆแจ็คก็ไม่ค่อยอยากไปแต่เมกาบอกว่านั่นลูกมึงนะถ้าฉันว่างไปได้ฉันไปแล้วแต่ฉันติดธุระจริงๆนายไปรับลูกซะทำให้แจ็คต้องไปรับลูกเดี๋ยวช่วยไม่ได้ทั้งนี้ลูกชายของแจ็คมีชื่อว่าดีแลนดีแลนเนี่ยรักพ่อนะแต่ไม่ค่อยพูดตรงๆแล้วเรื่องความแสบดีแลนได้มาจากพ่อเต็มๆอย่างวันนี้ก็โดนครูที่โรงเรียนตำหนิมาเพราะดันไปแฮกคอมครูเข้าเพื่อเปลี่ยนการเช็คชื่อว่าโดดเรียนเป็นมาเรียนแต่สุดท้ายก็โดนจับได้เพราะเพื่อนร่วมกวนเสือกหักหลังและแน่นอนว่าดีแลนเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังและคิดว่าพ่อคงผิดหวังในตัวเขาซึ่งแจ็คบอกว่าใช่พ่อผิดหวังถ้าจะแฮกแล้วก็ต้องเก็บร่องรอยสิต้องไม่ให้ใครตามรอยเราได้และจงอย่าเชื่อใจใครเพราะมันจะพร้อมหักหลังเราทุกเมื่อซึ่งพอดีแลนได้ยินก็ทำหน้าแปลกใจเพราะเขาไม่รู้ว่าควรจะเสียใจหรือดีใจกับคำพูดของพ่อดีจากนั้นแจ็คก็พาลูกชายไปส่งที่บ้านภรรยาเก่าแต่ก่อนที่ดีแลนจะลงรถไปดีแลนก็บอกพ่อว่าคืนพรุ่งนี้ผมมีแข่งดนตรีนะพ่อซึ่งแจ็คก็ทำท่าเหมือนไม่ค่อยสนใจทำให้ดีแลนรู้สึกเฟลไม่น้อยหลังจากนั้นพอส่งดีแลนเสร็จแจ็คก็กลับห้องพักของเขาแต่ระหว่างเดินกลับนั้นเขารู้สึกได้ว่าเขาโดนสะกดรอยและพอไปถึงหน้าห้องยิ่งชัดเจนเลยเพราะมีคนเดินตามเขามาแถมมีเงาของใครบางคนอยู่ในห้องเขาด้วยแจ็คก็เลยบู๊คนที่อยู่หน้าห้องและลากมันเข้าห้องไปเพื่อใช้มันเป็นเกราะกำบังซึ่งพอเข้าห้องไปก็พบว่ามีคนอยู่ในห้องอ่ะเต็มเลยแถมคนพวกนี้มีอุปกรณ์ประหลาดคล้ายเครื่องช็อตไฟฟ้าโดนปุ๊บหลับปั๊บแจ็คไม่มีทางเลือกจึงต้องสู้กับคนแปลกหน้าพวกนี้จนท้ายที่สุดแจ็คก็สามารถหนีออกจากตึกไปได้แต่ก็ด้านไปเจอผอ.โซอี้ดักอยู่ที่อีกตึกนึงทำให้จนแล้วจนรอดแจ็คก็ถูกจับได้อยู่ดีซึ่งผอ.โซอี้ก็สอบสวนแจ็คและถามว่าแกเอาตัวเขาไปไหนซึ่งแจ็คก็ตอบว่าใครพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องโซอี้ดีแบบนั้นเลยบอกว่าอย่ามาทำไก่แจ็คเลยบอกว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้เรื่องที่คุณพูดอยู่เนี่ยอาจเป็นหนึ่งใน12เรื่องที่ผมทำไปก็เป็นได้ดังนั้นคุณพูดเรื่องอะไรกรุณาระบุให้ชัดโซอี้ก็เลยบอกว่านายเป็นคนแฮกเครื่องตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนระหว่างทวีปใช่ไหมแจ็คก็ยอมตอบหมดเลยก็บอกว่าใช่ผมเองพอดีได้รับงานจ้างมาให้หาอะไรบางอย่างทางขั้วโลกเหนือรู้สึกว่าจะเป็นอาวุธบางอย่างผมก็เลยตรวจจับพิกัดจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งพิกัดนั้นให้ลูกค้าไปส่วนที่เหลือเป็นยังไงอ่ะผมไม่รู้นายโซอี้ก็พยายามถามวนไปวนมาจนมั่นใจแล้วว่าแจ็คไม่รู้เรื่องจริงๆโซอี้เลยสั่งให้ลูกน้องจับแจ็คใส่กล่องและพาแจ็คไปยังนอตโพคอมเพล็กซ์พอไปถึงปุ๊บโซอีก็อธิบายให้ฟังว่าเราคือโมราหน่วยงานกำกับและฟื้นฟูโลกในตำนานซึ่งพอได้ยินครั้งแรกแจ็คก็ไม่เชื่อจนแจ็คได้เจอม้าพ่นไฟได้กับคนขี่ม้าไร้หัวที่ทางโมรานำมาสอบสวนแจ็คเลยเชื่อแล้วว่าเฮ้ยของจริงว่าจากนั้นโซอีก็บอกให้แจ็คนั่งลงแล้วเล่าสถานการณ์ให้แจ็คฟังว่าตอนนี้เซนต์นิโคลัสถูกใครบางคนพาตัวไปซึ่งคนคนนั้นน่าจะเป็นนายจ้างของคุณพอแจ็คที่แบบนั้นก็ถามเลยนี่คุณจะบอกว่าซานตาคลอสถูกลักพาตัวไปงั้นเหรอแต่ยังไม่ทันคุยกันรู้เรื่องแคนลัมก็เปิดตัวออกมาและบอกให้แจ็คพูดว่านายจ้างเป็นใครแต่แจ็คยืนยันคำเดิมเหมือนที่ยืนยันกับโซอีว่าเขาไม่รู้ว่านายจ้างเป็นใครการติดต่อทุกอย่างถูกเข้ารหัสไว้แต่แคนลัมไม่เชื่อจึงเรียกกาเซียออกมาเพื่อที่จะให้กาเซียอัดแจ็คจนแจ็คยอมพูดความจริงซึ่งพอแจ็คได้เห็นกาเซียแจ็คก็ตกใจมากเพราะกาเซียไม่มีโพล่าแปร
แถมพูดได้ด้วยด้านผอ.โซอี้ก็พยายามห้ามแคลัมแล้วบอกว่าถ้าแบบนี้ไปอ่ะไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกแจ็คไม่รู้เรื่องจริงๆแต่แคลัมก็บอกว่าผมไม่เชื่อไอ้หมอนี่ผมเช็คแล้วไอ้หมอนี่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเด็กดื้อระดับที่4ซึ่งพอแจ็คดีแบบนั้นก็คิ้วก็ตกเลยอะไรวะรายชื่อเด็กดื้อเหรอจากนั้นแคลัมกับแจ็คก็เขม่นกันไปเขม่นกันมาจนสุดท้ายผอ.โซอี้บอกว่าแคลัมเราใช้งานเขาให้เขาช่วยหาตัวเรฟวันให้จากนั้นโซอี้หันไปคุยกับแจ็คและถามว่าในรับงานจ้างทุกคนใช่ไหมใครเงินเยอะกว่าในก็ทำดังนั้นจะได้2เท่าของที่นายจ้างนายเคยให้ด้านแจ็คพอได้ยินแบบนั้นก็พยายามตอบเป็น3เท่าซึ่งนั่นทำให้แคลมันไส้เลยสั่งให้กาเซียเข้าไปอัดแจ็คซะกาเซียเลยเข้าไปกอดแจ็คในท่าแบฮักทำให้แจ็คบอกว่าเออ2เท่าก็2เท่าวะแต่แคลัมได้บอกกับโซอี้ว่าไอ้หมอเนี่ยมันขี้โม้เชื่อใจไม่ได้แจ็คเลยบอกว่าถึงผมจะไม่รู้ว่านายจ้างผมเป็นใครแต่ปกติเวลาเจรจาธุรกิจผมต้องสร้างหลักประกันเอาไว้เผื่อเวลาที่ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินดังนั้นผมเลยฝังระบบบางอย่างเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของมันและจากการแกะรอยครั้งล่าสุดมันอยู่ที่อารูบาเมื่อได้ยินแบบนั้นพอโซอีจึงติดระบบติดตามตัวเอาไว้ที่แจ็คและให้แจ็คไปกับแคลัมทำให้ทั้งคู่ต้องไปทำงานร่วมกันทั้งที่ต่างฝ่ายต่างไม่โอเคจากนั้นแคลัมก็พาแจ็คไปยังร้านของเล่นซึ่งแคลัมได้หยิบของเล่นมาเต็มเลยแล้วบอกให้แจ็คหยิบรถของเล่นมาคันหนึ่งด้วยจากนั้นแคลัมก็พาแจ็คไปหลังร้านและใช้กุญแจไขประตูสำหรับพนักงานจนประตูนั้นกลายเป็นประตูวาร์ปซึ่งพอเดินผ่านประตูวาร์ปเข้าไปแจ็คกับแคลัมก็โผล่ที่ร้านของเล่นที่อารูบาแล้วซึ่งแจ็คงงมากว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแคลัมจึงเล่าให้ฟังว่าร้านของเล่นเป็นระบบเครือข่ายการเดินทางของนอตโพคอมเพล็กซ์พวกเขาสามารถเดินทางไปมาระหว่างร้านของเล่นได้จากนั้นแคลัมก็พาแจ็คไปหน้าร้านแล้วเอารถที่แจ็คหยิบมามายิงด้วยคลื่นเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงจากกำไรแขนนอตโพที่ติดอยู่ที่แขนขวาของแคลัมทำให้รถของเล่นนั้นกลายเป็นรถของจริงซึ่งมันทำให้แจ็คตกใจและตื่นตาตื่นใจมากจากนั้นทั้งสองคนก็ไปริมชายหาดของอารูบาจนได้พบกับนายจ้างของแจ็คในที่สุดซึ่งนายจ้างของแจ็คได้ยอมบอกความจริงว่าตัวนายจ้างเนี่ยเป็นแค่คนกลางจริงๆแล้วมีคนจ้างเขามีอีกต่อนึงแต่เขาพูดชื่อนายจ้างไม่ได้เพราะพูดไปนางจะได้ยินแคลัมเลยบอกให้เขียนแทนนายจ้างของแจ็คเลยเขียนชื่อลงบนพื้นทรายแต่แจ็คดันสึกอ่านออกมาและถามว่าชื่ออะไรนะกรีล่างั้นเหรอแคลัมก็ด่าเลยไอ้โง่เอ้ยทันใดนั้นกรีลาผู้ที่จับซานตาคลอสไปก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อนางนางจึงใช้ร่างนายจ้างของแจ็คเป็นสื่อกลางในการพูดคุยกับคนที่เรียกจนได้รู้ว่าคนที่เรียกชื่อนางนั้นมากับแคลัมดริฟต์มือขวาของซานตาคลอสนั่นเองและแน่นอนว่าแคลัมก็รู้จักกับกรีลาเนื่องจากกรีลานั้นคือแม่มดคริสต์มาสนั่นเองแคลัมจึงบอกกรีลาว่าส่งตัวนี้คืนมาแต่กรีลาก็บอกว่าไม่มีทางข้าจะทำสิ่งที่ข้าต้องการมาตลอดหลายร้อยปีนั่นคือการทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่ดีขึ้นทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีเด็กดื้อไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันต้องโดนลงโทษใครทำผิดกฎไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะเรียราดโกหกหรือเป็นฆาตกรทุกคนต้องโดนลงโทษทั้งหมดตอนนี้เจ้าอาจจะมองไม่เห็นมันแต่เราจะผ่านคืนนี้ไปโลกนี้จะกลายเป็นโลกที่ดีขึ้นผู้จบกรีลาก็ออกจากร่างนายจ้างของแจ็คแต่ได้ส่งสโนว์แมนมาสังหารแจ็คกับแคลัมแทนซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงนายจ้างของแจ็คด้วยเพราะมันไม่ต้องการให้ความลับเรื่องที่อยู่ของมันถูกเปิดเผยด้านแคลัมก็ต่อสู้กับมนุษย์หิมะส่วนแจ็คพานายจ้างหนีเพราะจะให้นายจ้างตายไม่ได้ทว่ามนุษย์หิมะนั้นมีถึง3ตัวแค่รับมือตัวเดียวเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้วทำให้ในที่สุดนายจ้างของแจ็คก็ถูกมนุษย์หิมะแช่แข็งส่วนแคลัมพยายามใช้มาสู้กับมนุษย์หิมะแถมยังใช้เตงชายหาดฟาดมนุษย์หิมะจนตัวขาดด้วยแต่ไม่ว่ามนุษย์หิมะจะได้รับความเสียหายเท่าไหร่มันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและกลับมาสู้ได้ตลอดจนแคลัมเสียท่าและถูกมนุษย์หิมะบีบคอแคลัมจึงพยายามดิ้นเพื่อเอาตัวรอดและได้เผลอเอามือดึงแคลอทที่เป็นจมูกของตุ๊กตาหิมะและพอแคลอทหลุดปุ๊บมนุษย์หิมะมันก็สลายร่างแคลัมจึงรู้ว่านี่เป็นจุดออกของมนุษย์หิมะนี่เองเขาก็เลยไปช่วยแจ็คที่เกือบพลาดท่าจนในที่สุดทั้งสองคนสามารถรอดจากมนุษย์หิมะมาได้แต่หัวหน้าของแจ็คบอแสเดียวที่มีในตอนนี้กลับถูกแช่แข็งไปแล้วพวกแคลัมและคุยกับโซอี้ที่ตามมาสมทบว่าจากนี้ไปเราจะเอายังไงกันดีแต่โซอี้เนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแถมการตามจับกรีลาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกรีลานั้นเป็นพวกแปลงร่างตัวจริงของนางเป็นออกอายุ900ปีแถมมีลูกอีก13คนซึ่งทั้ง13คนนั้นก็เป็นพวกแปลงร่างทั้งหมดแม้เราจะเคยเห็นหน้านางจากกล้องวงจรปิดแต่การตามจับพวกแปลงร่างได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโซอี้จึงไปถามแจ็คว่าถ้าปกติเป็นนายนายจะทำไงต่อแจ็คก็เลยบอกว่าถ้าปกติอะนะก็ต้องตามรอยพวกบัตรเครดงบัตรเครดิตอะไรก็ได้ที่ตามรอยได้แต่นางนั่นอะเป็นแม่มดฉันไม่รู้จักแม่มดด้วยดีคงต้องลองไปถามคนที่เคยเดทกับแม่มดดูพูดจบปุ๊บแจ็คก็หันไปมองหน้าแคลัมแคลัมก็เลยบอกโซอีว่างั้นลองตรวจจับร่องรอยการใช้เวทมนต์ดูโซอีก็ให้ลูกน้องตรวจหาจนพบร่องรอยการใช้เวทมนต์ที่เยอรมนีเลยทำให้แคลัมคิดว่ากรีลาอาจร่วมมือกับน้องชายของนิกก็ได้เพราะสมัยก่อนนี้เคยร่วมมือและเคยมีซัมติงกันมาก่อนแจ็คกับแคลัมจึงเดินทางไปที่เยอรมันและข้ามมิติไปยังดินแดนของน้องชายนิกโดยน้องชายของนิกนั้นมีชื่อว่าแครมปัส
ก็ตรงนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับถ้าใครไม่รู้จักแคลมปัสตำนานทางฝั่งยุโรปเนี่ยแคลมปัสจะโผล่มาในคืนแคลมปัสชนักประมาณวันที่5ธันวาคมเพื่อลงโทษเด็กในบัญชีเด็กดื้อส่วนวันที่6ธันวาคมก็จะเป็นวันเฉลิมฉลองของเซนต์นิโคลัสหรือซานตาคลอสนั่นเองทั้งนี้เนื้อหาในหนังบอกว่าในสมัยก่อนแคลมปัสกับนิกทำงานแจกของขวัญร่วมกันจนอยู่มาวันนึงแคลมปัสเริ่มทำบัญชีเด็กดื้อและเริ่มลงโทษเด็กที่อยู่ในบัญชีนั้นทำให้นิกไม่พอใจมากนิกจึงเก็บรายชื่อไปและไม่เคยให้อภัยน้องชายอีกเลยหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแคลมปัสกับกีราก็ได้พบรักกันแล้วร่วมมือกันลงโทษเด็กดื้อในบัญชีเด็กดื้อทั้งสองคนร่วมงานกันอยู่หลายปีแต่สุดท้ายก็จบไม่สวยและแยกทางกันหลังจากนั้นพอแจ็คและแคลมเข้าไปในแดนของแคมปัสแจ็คแม่งก็มือบอลได้ไปขโมยทองแคมปัสเข้าทั้งสองคนเนี่ยเลยถูกจับมาหาแคมปัสซึ่งตอนนั้นแคมปัสกำลังเล่นเกมแคมปัสสลับอยู่พอดีโดยเกมนี้ในหนังนั้นจะเป็นเกมผัดกันตบหน้าใครทำให้อีกฝ่ายสลบก่อนได้ฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะและแรงแคมปัสนั้นมหาโหดเขาเป็นแชมป์ที่ไม่เคยมีใครโค่นล้มได้ทั้งนี้พอแคมปัสพบกับแคลัมแคลมปัสก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แคลัมควรโผล่มาแต่แคลัมก็ถามแคมปัสไปตรงๆว่าแคลมปัสรู้มือกรีล่าหรือไม่แต่แคลมปัสบอกว่าไม่นางแค่มาที่นี่เพื่อมาของขวัญที่นางเคยให้ข้าเอาไว้โดยของสิ่งนั้นคือกลาสคาฟิกดูภายนอกเป็นเหมือนลูกแก้วหิมะธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันใช่คุมขังคนได้หนึ่งคนเมื่อได้ยินแบบนั้นแคลมเลยบอกแคลมปัสว่าแคลมปัสปล่อยฉันออกไปฉันออกไปตามหาตัวนิกแต่แคลมปัสไม่ยอมปล่อยแคลมไปและบอกว่านายต้องอยู่ที่นี่ส่วนไอ้มนุษย์เจ้าออกไปได้แล้วไปบอกพวกมอราว่าอย่าเสอะมาเหยียบที่นี่อีกแต่แจ็คก็ไปที่แคลมเอาไว้และได้สร้างอุบายพูดกับแคลมปัสว่านิสัยคุณกับผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะคุณชอบแข่งขันชอบปนันใช่ไหมผมก็ชอบเหมือนกันตอนผมมาแคลมเห็นคุณเนี่ยแคลมบอกว่าเขาสามารถเอาชนะคุณในเกมแคมปัสสลับได้แต่ผมเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าพอได้มาเห็นคุณตอนเนี้ยผมก็คิดว่าก็ไม่แน่นะก็ดูแขนมันดิแขนของไอ้แคลมเนี่ยมันใหญ่จะตายมันอาจจะตบคุณล่วงก็ได้เอางี้มาพนันกันหน่อยไหมถ้าแคลมแพ้คุณขังแคลมไว้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแคลมชนะคุณต้องปล่อยเราสองคนไปแล้วเมื่อเจ้าแคลมปัสซีแบบนั้นแคลมปัสมันก็บอกว่าเป็นไอเดียที่งี่เง่ามากข้าชอบแต่แคลมไม่ชอบแคลมมองหน้าแจ็คประดุจจะพูดว่ามึงเอากูมาฆ่าพูดง่ายๆตอนนี้แคลมแทบไม่มีทางเอาชนะแคลมปัสได้เลยเพราะกำไรน็อตโพลหรือกำไรขั้วโลกเหนือที่สามารถช่วยเพิ่มกำไรให้แคลมได้ก็ถูกลูกน้องแคลมปัสยึดไปและแบบนี้จะเอาอะไรไปชนะละวันนี้แต่เมื่อท้าแล้วก็ต้องสู้แคลมปัสเลยให้แคลมเปิดก่อนแคลมก็ตบป้าไปแคลมปัสยืนนิ่งพร้อมกับบอกว่าน่าสนใจต่อไปตาข้าบ้างพูดจบแคลมปัสเอามือไปนาบกับหน้าแคลมเท่านั้นแหละแคลมร้องโอ้ยพระเจ้าช่วยจากนั้นแคลมปัสก็ตบป้าเล่นเอาแคลมล่วงลงไปนอนกองกับพื้นแต่ยังไม่สลบก็ถือว่าเกมยังไม่จบแจ็ครีบมาดูอาการแคลมซึ่งแคลมก็บอกว่าฉันสู้มันไม่ได้แคลมปัสเนี่ยมันไปกึ่งเทพฤดูหนาวฉันจะเอาอะไรไปสู้มันซึ่งแจ็คก็บอกแคลมว่านายต้องมั่นใจตัวเองสู้เขาพวกจากนั้นยก2ก็เริ่มขึ้นแคลมก็เตรียมตบแคลมปัสแต่รอบนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเพราะแจ็คแอบจิกกำไรน็อตโพคืนมาได้และได้ใส่มันให้กับแคลมในวินาทีสุดท้ายจนแคลมได้พลังงานมหาศาลจากกำไรและตบแคลมปัสไปป้าบจนแคลมปัสร่วงจากนั้นแคลมกับแจ็คก็ไม่อยู่แล้วแคลมโยนหุ่นยนต์ต่อยมวยลงบนพื้นและใจคลื่นเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นจริงทำให้หุ่นนั้นมีชีวิตและบอกหุ่นว่าช่วยปกป้องเราด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็อาศัยความวุ่นวายหนีออกมาจากดินแดนของแคลมปัสซึ่งพอออกไปด้านนอกได้ความรู้สึกของแคลมที่มีต่อแจ็คก็เริ่มเปลี่ยนไปแคลมเชื่อใจแจ็คมากขึ้นเพราะตอนนั้นแจ็คจะหนีไปคนเดียวก็ได้แต่แจ็คก็ไม่ทำซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้แจ็คเขินไม่น้อยแจ็คเลยบอกว่าต่อไปก็เลือกลูกแก้วหิมะกัสกาฟิกสินะนายคิดว่ากรีล่าจะใช้มันทำอะไรแคลมได้ยินแบบนั้นก็ห้ามไม่ทันแล้วเพราะแจ็คเผลอเรียกชื่อกรีล่าออกมาทั้งสองคนจะต้องรีบเพ่นจากที่นี่เพราะกรีล่ารู้แล้วว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนด้านกรีล่ามันก็เป็นการจะปล่อยทั้งสองคนหนีไปแน่มันเลยใช้พลังที่ดูดมาจากนิกสร้างกลาสกราฟิกจำลองขึ้นมาและส่งมันไปให้แจ็คและดีแลนลูกชายของแจ็คโดยในกรณีของแจ็คนางแม่มดส่งมาแบบวางอยู่บนโต๊ะเปียโนซึ่งตั้งอยู่บนกลางถนนในตอนแรกแจ็คจะไม่เปิดนะแต่แคลมบอกเปิดนะเปิดเถอะแจ็คเลยบอกแคลมว่าถ้ามึงอยากเปิดอ่ะมึงเปิดเองละกันแคลมก็เลยลองเปิดดูแล้วพบว่าใช่กราสฟิกจริงด้วยท่านใดนั้นดีแลนก็โทรหาแจ็คแล้วบอกว่าพ่อไม่ยอมไปดูการแสดงของผมไม่ต้องส่งของขวัญงี่เง่านี่มาง้อผมเลยนะแจ็คดีแบบนั้นก็งงของขวัญอะไรลูกดีแลนก็เลยบอกว่านี่ไงไอ้ลูกแก้วหิมะนี่ไงพูดจบดีแลนก็เอามือจับลูกแก้วหิมะจากนั้นจู่ๆดีแลนก็หายตัวไปทำให้แจ็ครู้สึกร้อนรนเขาจึงเอามือจับลูกแก้วหิมะบ้างแล้วบอกกับแคลมว่าแคลมหาเขาให้เจอ
หลังจากนั้นแจ็คก็หายไปซึ่งแจ็คกับดีแลนถูกขังเอาไว้ในกราสกาฟิกซึ่งพอลูกแก้วขังใครเอาไว้ด้านในแล้วมันก็วาร์ปกลับมาหากิริล่าทำให้กิริล่าสะใจมากที่ในที่สุดแผนของมันก็สำเร็จมันจะใช้พลังที่ดูมาจากนิกทำการจำลองกราสกาฟิกจำนวนมากออกมาและจะส่งมันให้เด็กดื้อในคืนวันคริสต์มาสเพื่อจะขังเด็กดื้อทุกคนและผู้ใหญ่ทุกคนที่เคยอยู่ในบัญชีเด็กดื้อให้อยู่ในกราสกาฟิกนั่นเองส่วนด้านแคลร์นั้นก็ติดต่อไปหาโซอีและแจ้งสถานการณ์ให้โซอีได้ทราบโดยแคลร์ได้บอกกับโซอีว่าเขาคิดว่านางแม่มดต้องการสร้างกัสคาฟิกจำนวนมากเพื่อขังพวกเด็กๆเอาไว้แต่ว่าจำนวนที่มันสร้างเนี่ยมันต้องมหาศาลมากสถานที่ที่สามารถสร้างกัสคาฟิกจำนวนมหาศาลได้มีแค่นอตโพคอมเพล็กซ์เท่านั้นแคลร์จึงรอให้โซอีติดต่อไปหาคุณนายคลอสภรรยาของนิกเพื่อถามว่าเป็นไงบ้างครับคุณนายคลอสตอนนี้คุณนายโอเคไหมครับคุณนายคลอสก็บอกว่าฉันโอเคตอนนี้ฉันกำลังอบมักกะโรนเพื่อเอาไว้ให้นิกในตอนที่เขากลับมาพอพูดคุยกันจบแคลร์ก็วางสายและพูดกับโซอีว่านั่นเป็นตัวปลอมพอนิกเกลียดมักกะโรนแบบนี้แสดงว่าดอทโพคอมเพล็กซ์ถูกผู้แปลงร่างยึดเอาไว้แล้วด้านโซอีก็ลองตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณที่ติดเอาไว้ในตัวของแจ็คและพบว่าไม่มีสัญญาณเลยและคำตอบมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือแจ็คอยู่ภายในโดมแบบนี้ก็เท่ากับว่านิกไม่เคยออกไปจากนอตโพคอมเพล็กซ์เลยทั้งสโนว์แคทและเครื่องบินขนส่งเป็นแค่ตัวล่อแคลรัมและโซอีจะไปที่นอตโพคอมเพล็กซ์แล้วพอไปถึงก็พบว่าเครื่องติดตามของแจ็คมีสัญญาณอีกครั้งดูเหมือนว่าแจ็คจะถูกจับขังไว้ในอุโมงค์เก่าใต้พื้นเวิร์กช็อปต้นแบบทั้งสองคนก็เลยรีบไปที่อุโมงค์โดยในตอนนั้นที่อุโมงค์มีแค่แจ็คกับลูกเท่านั้นส่วนพวกแม่มดได้จัดเตรียมขนส่งกัสกาฟิกใส่รถเลื่อนกวางเรนเดียร์เพื่อเอาไปส่งให้เด็กเลวทั่วโลกในคืนวันคริสต์มาสนี้ส่วนแจ็คที่ตอนนี้อยู่กับลูก2คนแจ็คก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ลูกฟังและขอโทษที่เขาเป็นพ่อที่ไม่ดีจากนี้ไปเขาสัญญาว่าเขาจะทำตัวให้ดีขึ้นและเป็นพ่อให้ดีขึ้นของลูกซึ่งพอแจ็คเปลี่ยนตัวเองได้ลูกแก้วสกาฟิกของเขาและลูกก็แตกออกทำให้ทั้ง2คนหลุดออกมาได้ในที่สุดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่แคลร์มาพอดีแจ็คจึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แคลร์ฟังว่าแม่มดกำลังจะใช้กวางเรนเดียร์แต่แคลร์บอกว่าเลื่อนกวางเรนเดียร์จะขยับไม่ได้ถ้าไม่มีนิกแสดงว่ามันเอานิกไปด้วยพวกแคลร์และแจ็คจึงรีบวิ่งไปยังลานจอดกวางเรนเดียร์แต่ในขณะที่กำลังจะวิ่งไปนั้นดีแลนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากหลังประตูแคลร์เลยลองเปิดประตูดูแล้วพบว่าพวกกลุ่ม ELF และคุณนายคลอสถูกขังเอาไว้ที่นี่ทุกคนจึงเฮโลกันไปเพื่อไปหยุดยั้งไม่ให้กวางเรนเดียร์ออกตัวได้จากนั้นก็เป็นการตะลุมบอลระหว่างกลุ่ม ELF กับพวกแปลงร่างส่วนแจ็คกับแคลร์ก็พยายามหยุดกวางเรนเดียร์ไม่ให้ออกตัวโดยเลื่อนที่กวางเรนเดียร์กำลังลากไปนั้นได้บรรทุกนิกและลูกแก้วสกาฟิกจำนวนมากมายเอาไว้ด้วยสุดท้ายแจ็คก็ทำสำเร็จในขณะที่กวางเรนเดียร์กำลังจะวิ่งขึ้นบินนั้นแจ็คก็ปลดสลักที่เกี่ยวกวางเรนเดียร์เอาไว้กับเลื่อนออกมาได้ทำให้มีแค่กวางเรนเดียร์บินขึ้นฟ้าส่วนเลื่อนและลูกแก้วสกาฟิกนั้นได้ไปชนเข้ากับขอบเสาลานบินจึงไม่ร่วงลงไปที่ลานบินด้านล่างแต่กรีล่าโดนแรงกระแทกจนตัวเธอนั้นร่วงลงไปและกลับขึ้นมาใหม่ในร่างเดิมของเธอซึ่งเป็นออกสูง5เมตรเห็นแล้วก็รู้เลยว่างานช้างแคลร์เลยบอกให้แจ็คหนีไปแต่แจ็คบอกว่าฉันจะไม่หนีลูกผู้ชายอย่างฉันมีวิธีการตายที่แย่ยิ่งกว่าการพยายามช่วยซานตาคลอสแคลร์พยายามห้ามให้กีล่าหยุดแต่กีล่าก็ไม่หยุดแล้วบอกว่าเธอจะเอานิกไปด้วยพูดจบกีล่าก็พุ่งเข้ามาโจมตีทว่าทันใดนั้นจู่ๆก็มีลูกไฟยิงใส่กีล่าและคนที่ยิงนั้นก็คือแคลมปัสนั่นเองแคลมปัสโผล่มาช่วยทุกคนและบอกว่าพวกนายเนี่ยไม่มีศิลปะการพูดกับผู้หญิงเสียเลยปล่อยให้ฉันจัดการเองแต่สุดท้ายแคลมปัสก็โดนกีล่าฟาดเหมือนกับโลกิที่โดนเดอะฮักฟาดยังไงอย่างนั้นทำให้สุดท้ายแล้วแจ็คกับแคลร์มต้องต่อสู้กีล่าอย่างช่วยไม่ได้แต่ทั้งสองคนก็ไม่ใช่คู่มือของกีล่าเลยแคลร์มถูกกีล่าจับตัวไว้จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดทว่าทันใดนั้นนิกที่ถูกดูพลังไปจนสลบก็ลืมตาตื่นขึ้นและพูดกีล่าว่าพอได้แล้วกีล่าเลยถามนิกว่ามีอะไรจะสั่งเสียกับทาสผู้ซื่อสัตย์ไหมนิกเลยบอกว่ามีคำเดียวคาวาลาเมพูดจบปุ๊บบรรดากวางเรนเดียร์ก็พุ่งเข้าชนกรีล่าจนกรีล่าล่วงลงไปในรถกราสกาฟิกที่เตรียมส่งให้บรรดาเด็กๆทำให้กรีล่าโดนขังเอาไว้ในกราสกาฟิกซะเองเรียบร้อยโรงเรียนจีนจากนั้นแคลมปัสก็มาทักทายพี่ชายก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเคลียร์ใจกันได้ซึ่งนิดก็ช่วยแคลมปัสอยู่ด้วยกันต่อสักคืนนึงแต่แคลมปัสบอกว่าได้คืบเอาศอกนะพูดจบแคลมปัสก็ลานิกและขึ้นยานกลับไปแต่ก่อนไปได้บอกแคลร์มว่าแคลร์มไว้เจอกันอีกนะฉันอยากแก้มือกับนายจากนั้นก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรกันมากทุกคนก็รวมพลังช่วยกันเตรียมขวัญเพื่อให้นิกนำไปแจกให้กับเด็กทุกคนในคืนวันคริสต์มาสนี้ซึ่งแจ็คและลูกชายก็ได้ขึ้นเลื่อนไปด้วยและก็ได้พบว่าซานตาคลอสเนี่ยสุดยอดจริงๆทุกคนทำงานกันเป็นทีมทั้งการสำรวจพื้นที่ทั้งการเตรียมขวัญจนในที่สุดนิกสามารถส่งขวัญได้หมดภายในคืนเดียวทำให้ตอนนี้แจ็คเชื่อแล้วว่าซานตาคลอสทำได้จริง
ซึ่งแจ็คก็พูดคุยเรื่องซานตาคลอสกับลูกอย่างสุขสนานและนั่นก็ทำให้แจ็คมองเห็นความหวังในตัวของมนุษย์อีกครั้งว่าขนาดเด็กดื้อระดับ4อย่างแจ็คยังกลายเป็นคนดีได้และทำไมคนอื่นจะเป็นไม่ได้แคลัมจึงขอนิกอยู่ต่อซึ่งนิกดีใจมากและบอกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้การจากนั้นเรดวันก็จบลงก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดฟังสปอยคลิปนี้แล้วงงหรือไม่เข้าใจผมต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะมากหมายถึงเนื้อหายิบย่อยนะครับเพราะไอ้พวกเนื้อหายิบย่อยเนี่ยมันเยอะมากเช่นตัวย่อ ELF ย่อมาจากอะไรโมล่าย่อมาจากอะไร Not Pole Complex กำไรแขน Not Pole คือมันมีรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยเยอะมากแต่มันแค่พูดแล้วก็ไปเลยไม่อธิบายอะไรเลยหลายต่อหลายอย่างในเรื่องเนี่ยได้ยินเพียงครั้งเดียวพอนำมาเล่าแล้วเนี่ยมันเลยทำให้งงได้ง่ายครับรายละเอียดมันเยอะมากแต่เนื้อเรื่องก็ไปไวมากด้วยดังนั้นหากเล่าแล้วงงต้องขออภัยจริงๆครับส่วนพล็อตโฮก็มีแต่ผมจะไม่พูดถึงเพราะมันเป็นหนังแนวแฟนตาซีสไตล์ครอบครัวที่ครอบครัวดูและมีความสุขไปพร้อมกันดังนั้นมันจึงมีส่วนที่ร้องเอ๊ะบ้างแต่มันไม่ใช่ประเด็นในหนังสไตล์นี้ถึงกระนั้นคะแนนเรื่องนี้ผมก็ให้ที่ 6.7 ครับเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆแต่มันไปไม่สุดแฟนตาซีไม่สุดบูไม่สุดฮาไม่สุดฟีลกู๊ดไม่สุดมันอารมณ์ประมาณกึ่งๆอ่ะมันกึ่งๆหลายๆอย่างมารวมกันประเด็นที่หลายคนอยากรู้ก็คือฉากแอคชั่นเดือดไหมเยอะไหมบอกเลยว่าน้อยมากคุยกันซะเยอะพอมีฉากแอคชั่นมันก็ไม่ค่อยมันอ่ะผมคิดว่าฉากบูอ่ะเดอะร็อกกับคริสอีแวนน่าจะมันกว่านี้มันไปไม่ถึงจุดนั้นและต้องบอกว่ามาดของคริสอีแวนในเรื่องเนี้ยไม่ใช่กับรัฐอเมริกานะแต่เป็นฮิวแมนทอชมอนสไตล์แบบกากันหน่อยแต่เก่งนั่นแหละอย่างที่บอกบทบู๊มันค่อนข้างน้อยแล้วก็บทบู๊ในฉากไคลแม็กซ์เนี่ยมันแบบเรียบไปนิดนึงเอาจริงๆตอนที่แคลมปัสออกมาในตอนจบเนี่ยผมดีใจนะผมชอบแคลมปัสมากรู้สึกว่าเออมันเท่ดีว่ะออกมาเนี่ยกะว่าเออได้บู๊มันหน่อยเว้ยทิ้งท้ายตอนจบอะไรเงี้ยปรากฏเอามันมาฆ่าซะงั้นน่ะและพอพูดในแง่ฟีลกู๊ดบ้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวของแจ็คและลูกมันน้อยไปนิดนึงพอลากมาตอนจบมันเลยไม่ซึ้งกับคู่นี้เท่าไหร่แต่ที่ชอบเลยนะที่ชอบในเรื่องเนี้ยคือตอนจบตอนที่นิกแจกของขวัญเออผมชอบไอเดียการแจกของขวัญการที่ซานตาคลอสไปยังเมืองต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมชอบผมว่าไอความแฟนตาซีของเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจแต่มันมีน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่มันดันเน้นพูดคุยกันอีกส่วนนึงก็คือซาวด์แทร็กเรื่องเนี้ยบางฉากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากต่อสู้กับมนุษย์หิมะมันฟังแล้วขัดหูเล็กน้อยเหมือนเลือกมาส่งๆอ่ะเพราะกะจะเน้นเพลงคริสต์มาสอยู่แล้วและฉาก CG ในเรื่องนี้มีหลายช็อตที่ดูไม่รู้เรื่องหลายช็อตมันมืดและเร็วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไล่สโนว์แคทตอนต้นเรื่องแต่ CG ส่วนอื่นๆถือว่าโอเคไม่ได้แย่อะไรโดยรวมครับเรื่องนี้กึ่งๆดูได้เรื่อยๆเพลินๆแต่ว่ามันยังไปไม่สุดก็เลยน่าเสียดายนิดนึงดาราที่ผมชอบในเรื่องนี้กลับไม่ใช่เดอะล็อกและคริสอีแวนผมชอบตัวละครของซานตาคลอสและก็แคลมปัสมากอย่างซานตาคลอสหรือนิกเนี่ยใครจะคิดวะซานตาคลอสกามบึกแถมตอนตะโกนว่าคาวาลาเมเนี่ยโคตรเท่ส่วนแคลมปัสตอนแรกไม่ชอบแต่ดูไปดูมาเออตัวละครนี้แม่งเจ๋งว่ะน่าสนใจแต่เราได้เห็นบทบาทของ2ตัวละครนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเสียงการปูเรื่องไปแล้วถ้าถามว่าแนะนำให้ดูไหมส่วนตัวแล้วโอเคนะผมชอบนะเออมันจะลงใจดีอะแม้มันจะไปไม่สุดแต่ดูแล้วมันก็ฟีลกู๊ดระดับนึงเพลินๆดูไปยิ้มไปนะครับถ้าใครไปดูมาแล้วพิมพ์พูดคุยกันได้นะว่ารู้สึกเหมือนกันไหมส่วนใครยังไม่ดูก็ไปรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีผิดพลาดการใดต้องขออภัยเหมือนณที่ด้วยนะครับหากพูดชื่อผิดตรงไหนออกเสียงผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย